เดี๋ยวแก้ซิลิโคนใส่มา20ปีนะมันเป็นแคลเซียมตรงนี้จะเป็นแคลเซียมนะเดี๋ยวจะถอดให้ดูว่าแคลเซียมเป็นยังไงนะครับคุณหมอจะใช้ตัวซี่โครงนะเข้าไปแก้นะครับนะนี่เป็นซี่โครงของคนไข้นะครับก็ไม่หนานักเท่าไหร่นะแต่ก็แข็งแรงมากกว่ากระดูกหูนะครับที่จะเอาไปค้ำตรงปลายจมูกนะครับเนาะเพื่อให้ได้ความสูงแล้วก็แก้ไขส่วนที่มันไม่ราบไม่เรียบเป็นคลื่นตรงนี้ไปด้วยพร้อมๆกันนะครับนะด้วยตัวกระดูกซี่โครงของคนไข้นะครับนี่แคนกระดูกทุกทีครับนี่เป็นตัวซิลิโคน20ปีนะมันจะเป็นแคลเซียมเป็นแคลเซียมนะครับนะคุณหมอออกไปแล้วนะแล้วก็ใช้วัสดุเป็นกอเทคใส่ให้ตรงนี้นะครับนี่นะมันก็จะนุ่มกว่านะครับแล้วก็ไม่เป็นแคปซูลไม่เป็นตัวแคลเซียมนะครับแล้วก็เอากระดูกหูมาใส่ทุกทีกระดูกซี่โครงมาใส่ตรงปลายจมูกนะครับเพื่อให้ได้ปลายสวยประมาณนี้เลยนะครับเนาะอันนี้เราไม่ได้ให้กระดูกหูนะใช้กระดูกซี่โครงทำปลายนะครับก็เป็นผลงานแก้ไขจมูกที่เสริมซิลิโคนมา20ปีแล้วเป็นแคลเซียมนะครับนะนะก็ดูหลายมุมนะครับถ้าอยากได้ทรงประมาณนี้นะครับทรงปลายสลบปลายพุ่งประมาณนี้ก็มาแก้ไขที่ปรึกษาแผนคลินิกนะครับ